กรณีการเข้าป่าล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่ในเรสวนของคุณเปรมชัยกลับกลายเป็นที่มาของการไปตามสืบสาวเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไปบุกรุกพื้นที่ป่าตอนนี้เรื่องล่าสัตว์เลยกลายเป็นว่าหายไปนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดที่จะไปรายงานตัวรอบที่2คือวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคุณเปรมชัยแล้วก็พวกแต่ว่าล่าสุดมีความคืบหน้านะคะการที่มีการตรวจสอบประมาณหลักฐานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์เนี่ยนะคะก็คือมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบรถกระบะที่ใช้เข้าไปในป่านะคะก็เป็นของคุณเปรมชัยเองแล้วก็พบลายนิ้วมือแฝงจำนวนหนึ่งแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นของใครนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการนำลายมือไปเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ทราบบุคคลนะคะเชื่อมโยงว่าเกิดตอนเกิดเหตุเนี่ยมีการยิงปืนล่าสัตว์จากในรถจริงหรือไม่แล้วก็จากการตรวจสอบจุดซ่อนปืนในรถก็ไม่พบว่าถูกดัดแปลงรถสำหรับซุกซ่อนปืนแล้วก็ไม่พบดีเอ็นเอของสัตว์ป่าในรถด้วยนะคะขณะเดียวกันนายสมโพจน์มณีรัตน์นะครับโฆษกกรมอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพแคมป์นะครับที่ป่านะฮะที่นายเปรมชัยเนี่ยถ่ายรูปร่วมกับชาย4คนขณะตั้งโต๊ะดื่มกินอาหารและมีผู้ชายสวมเสื้อนะครับคอแขนสั้นสีดำนั่งนุ่งกางเกงยีนขายาวนะครับร่วมอยู่ด้วยนะฮะเพราะจากการตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าเป็นภาพเก่าที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนำมาเผยแพร่หลังถูกจับกุมไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่3ถึง5กุมภาคาดว่าเกิดขึ้นในปี2559และส่งภาพให้นายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตนะครับรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เนี่ยตรวจสอบแล้วยืนยันว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตามที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะค่ะแต่ก็บอกว่านักข่าวนะฮะก็ไปถามว่าแล้วจะประสานให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบบุคคลในภาพหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะการตั้งแคมป์เนี่ยมันเหมือนกับที่ทุ่งใหญ่ทางนายสมโพจน์นะคะโฆษกกรมอุทยานก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าตำรวจมีภาพนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนด้วยแล้วหรือเปล่าแต่ก็จะประสานให้คุณวิเชียรเนี่ยนำภาพไปมอบให้กับตำรวจที่ทองผาภูมิเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้ติดแบบสอบปากคำต่อไปค่ะนะฮะโอ้โหแต่คุณช่อเรื่องที่เป็นงานข้าวงานใหญ่เนี่ยก็คือกรณีความคืบหน้าในการตรวจสอบรังเย็นรีสอร์ทนะฮะของบริษัทที่นายเปรมชัยเป็นกรรมการบริษัทนะครับซึ่งพบว่ารุกป่าพื้นที่อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งล่าสุดนะครับในชีวภาพชีวธรรมเนี่ยผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่านะครับกรมป่าไม้ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรเนี่ยก็เข้าแจ้งความนะครับที่สผ.ด่านซ้ายจังหวัดเลยกรณีบริษัท CPK International จำกัดรวมทั้งนางพิไลจิตนะครับเรืองพิทยานางนิชพรจารณจิตนะครับและนางออนเอมนะครับเทิดประวัตินะฮะเนื่องจากทั้ง3คนเนี่ยลงลายมือชื่อในนามบริษัท CPK นะฮะนำที่ดินที่ถูกเพิกถอนมาทำหนังสือรับรองในการทำประโยชน์บางส่วนนะครับมายื่นออกโฉนดที่ดินถือว่ามีเจตนาครอบครองที่ดินโดยมิชอบรวมพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ 6,215 ไร่เป็นความรับผิดชอบนะครับเป็นความผิดนะฮะตามพรบป่าไม้กฎหมายที่ดินและพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะรวมพื้นที่ทั้งหมดมันน่าสนใจมากเลยคือคุณชีวภาพเนี่ยบอกว่าบริษัท CPK เนี่ยมีเจตนาครอบครองโดยมิชอบนำที่ดินที่เพิกถอนมาออกโฉนดตั้งแต่ปี34พอปี36นะฮะกรมที่ดินเพิกถอนคำร้องของบริษัท CPK ทั้งหมดพอปี52นะฮะบริษัท CPK ก็ยื่นขอสัมปทานใช้พื้นที่จากสำนักงานที่ดินแต่ก็ไม่อนุมัติถ้าว่านะฮะปี52เนี่ยสำนักงานที่ดินไม่อนุมัติแต่มาอนุมัตินะฮะในปีแต่ปรากฏว่าไม่มีการอนุมัติพอปี56อ่ะค่ะบริษัท CPK เนี่ยก็ยื่นถอนคำร้องทั้งหมดพอยื่นถอนคำร้องทั้งหมดปี56ก็นำพื้นที่บางส่วนไปออกโฉนด38แปลง679ไร่ทีนี้ก็ถือว่านะฮะการทำแบบนี้มีเจตนาครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบนอกจากนี้ก็จะขยายผลเพราะว่ามีทั้งการตัดถนนการก่อสร้างการปลูกสร้างอาคารจำนวนมากในที่ดินทีนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามันมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ในเบื้องต้นเนี่ยกรมป่าไม้เพิกถอนที่ดิน 6,215 ไร่กลับมาเป็นของรัฐแล้วสิ่งที่แขกอยากตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี 3-4 ถ้าไม่เกิดการยิงเสือดำจะรู้ไหมเนี่ยเรื่องนี้แล้วเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่รู้ที่ดิน 6,000 กว่าไร่นะคะต้องรอให้เสือดำโดนยิงก่อนเลยแล้วค่อยรู้แล้วที่แปลกใจก็คือว่าเขาก็ไม่ได้รับการอนุมัติใช่ไหมฮะมาโดยตลอดแล้วอยู่ดีๆไปออก38แปลง679ไร่เนี่ยได้ยังไงนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นคนที่น่าจะผิดมากกว่าคุณเปรมชัยคือเจ้าหน้าที่รัฐนะงานเนี้ยกรมที่ดินนะเปล่า
ที่ไปออกโฉนดให้เขาแต่ว่าจะบอกว่ายังไงคะกรมที่ดินกับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของป่าเนี่ยไม่ได้ลิงก์ข้อมูลกันนั่นน่ะสิอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะในระบบราชการไทยก็ใช่พอมาตรวจสอบกันถึงได้รู้ว่าอ้าวสิ่งนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วคือก่อนหน้านี้ค่ะคือที่ดิน 6,000 กว่าไร่นี่มันเป็นมันแปลงใหญ่มากอ่ะใช่ฮะคือไม่เห็นต้องรอให้มีการยิงเสือดำแล้วค่อยตรวจเลยอ่ะแต่ว่าความผิดทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าจะโยงไปถึงคุณเปรมชัยได้หรือเปล่านะคะแล้วคุณเปรมชัยเป็นเพียงหนึ่งในกรรมการเท่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของตำรวจว่าจะเชื่อมโยงไปเอาผิดตัวของคุณเปรมชัยได้หรือไม่นอกจากเรื่องที่ดินนะฮะคุณเปรมชัยยังงานเข้าเรื่องงาช้างต่อใช่ค่ะพบว่ามีมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทราบผลนะอย่างละเอียดเนี่ยใน3สัปดาห์ด้วยกันนะตอนนี้มีการตรวจ DNA อยู่เพราะว่างาช้างเนี่ยต้องดูว่าเป็นงาช้างเอเชียหรืองาช้างแอฟริกาซึ่งความสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นงาช้างแอฟริกาเนี่ยครอบครองไม่ได้ครอบครองไม่ได้ยังไงก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นงาช้างเอเชียอันนี้ก็ต้องดูอีกว่าคุณได้ไปขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าจำได้ไหมคะปีที่แล้วใช่ไหมคะที่มีการให้ไปขึ้นทะเบียนงาช้างกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐมีก็คือว่าคุณเปรมชัยเนี่ยไปขึ้นทะเบียนงาช้างเอาไว้แต่ไม่รู้ว่างาช้างที่ขึ้นทะเบียนนั้นมันคืองาช้าง2คู่นี้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คดูว่า DNA ของงาช้างเนี่ยตรงกับที่ได้ไปขึ้นทะเบียนเอาไว้หรือเปล่าถ้าไม่งั้นก็จะโดนเอาผิดทางกฎหมายซึ่งงาช้างที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นงาช้างที่ยึดได้จากบ้านของคุณเปรมชัย2คู่นะครับเป็นงาไม่รู้ว่าเป็นงาช้างแอฟริกาหรือเอเชียการชั่งน้ำหนักพบว่าหนัก 13.895 กิโลกรัมนะส่วนขนาดวัดความยาวโค้งนอกได้146ซมโค้งใน129ซมโคนงา36ซมโคนกลาง 32.5 ซมและปลายงา11ซมนะฮะแล้วก็มีการขูดเนื้อด้านในบริเวณโคนงาเพื่อไปตรวจสอบ DNAค่ะทีนี้ทางพนักงานสอบสวนนะคะก็บอกว่าวันที่16กุมภาเนี่ยจะครบกำหนดการฝากขังผู้ต้องหาผัดแรกที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็ต้องดูว่าในเปรมชัยกนสูตรจะมาแสดงตัวหรือเปล่าเพราะว่าก็มีกระแสข่าวว่าหลบหนีออกนอกประเทศค่ะแต่ว่าทางตมก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ออกไปนะคะคิดว่า16กุมภาพันธ์นี้เนี่ยสื่อก็จับตามองพอสมควรนะคะ